สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดกลางรายการอัจฉริยะปะทะวรินทร์พิธีกรห้ามไม่อยู่ก่อนสุดท้ายยอมเฉลยความจริงงานนี้โป๊ะแตกวันที่26ตุลาคม2561ทางด้านนายวรินทร์อัธนาถได้มาออกรายการปล่อยหมัดเปิดใจพูดถึงประเด็นที่ถูกทางนายอัจฉริยะถามว่าใช่ด็อกเตอร์จริงไหมใช่ทนายไหมซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวว่าเฟซบุ๊กที่ทางชมรมเอามาพูดถึงนั้นเป็นเฟซปลอมที่มีคนสร้างขึ้นมาตนเองได้ไปแจ้งความไว้แล้วกับหมวดไก่ที่สน.ชนะสงครามตนทราบตั้งแต่วันที่4มกราคม2561แล้วซึ่งตอนนี้กำลังจะส่งฟ้องที่ศาลถนนรัชดาซึ่งทางรายการได้ต่อสายหานายอัจฉริยะโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าคุณทำอะไรอย่ามานำเน่าเลยลูกผู้ชายหน่อยผมรู้จักคุณตั้งแต่ไปขอเงินเพื่อนผมใช้ด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่รู้จักคุณคุณเดินสายไหนผมรู้หมดแหละนายวรินทร์สวนทันทีว่าอัจฉริยะหมิ่นประมาทตนเองหากว่าไปขอยืมเงินเพื่อนคุณชื่ออะไรพูดมาหน่อยผมไม่เคยเป็นหนี้ใครอย่าตีหัวเข้าบ้านพูดชื่อมาเลยซึ่งทั้งคู่ก็ได้เถียงกันไปมาด้วยอารมณ์โดยที่พิธีกรฝีปากกล้าเขาห้ามปรามแต่ก็ห้ามไม่อยู่และเมื่อสายหลุดไปทางด้านนายวรินทร์ถึงสงบลงพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเรื่องเฟซปลอมและยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรือทนายจากปากนายวรินทร์เองกลางรายการดังขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ